สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมประเมินผลโครงการการร่วมมือด้านอาหารและการเกษตรของอาซีหรือ AFACI ประจำปี2024การสร้างเครือข่ายในการป้องกันพืชแบบผสมผสานในภาคพืชอาซีและโครงการพัฒนาเทคนิคการปรับปรุงพืชผักอยู่ในอาซีห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้กล่าวในพิธีเปิดกองประชุมประเมินผลโครงการริเริ่มการร่วมมือด้านอาหารและการเกษตรของอาซีหรืออาซีแมนเป็นเวทีสำคัญสำหรับการค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมของลาวเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์โครงการริเริ่มการร่วมมือด้านอาหารและการเกษตรของอาซีหรือโครงการอาฟาซีเพื่อสุกยู่ส่งเสริมการเติบโตสีเขียวด้านกสิกรรมแบบยืนยงในภาคพื้นอาซีลบล้างความทุกข์ยากและความอึดหิวและประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับบรรดาประเทศสมาชิกโดยผ่านการร่วมมือพัฒนาด้านเทคโนโลยีในของเขตกสิกรรมเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารปัจจุบันรัฐบาลแห่งสปป.ลาวพร้อมปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่9แต่ปี2021ถึง2025ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้ระบุไว้ว่าแขนงกสิกรรมและป่าไม้ยังคงเป็นหนึ่งในแขนงการสำคัญที่ประกอบส่วนเพื่อลดพรความทุกข์ยากในชนบทโดยเฉพาะด้านค้ำประกันเสบียงอาหารการสร้างไร่หับและการคุ้มครองธรรมชาติแบบยืนยงต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้มียุทธศาสตร์การพัฒนากสิกรรมแต่ปี2011ถึง2025เป็นทิศทางในการสนับสนุนและพัฒนากสิกรรมในลาวบรรดาโครงการริเริ่มการร่วมมือด้านอาหารและการเกษตรของอาซีจะประกอบส่วนสำคัญเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์พัฒนากสิกรรมเพื่อพัฒนากสิกรรมลาวแบบยืนยงในนั้นรวมมีทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการช่วยเหลือจากโครงการร่วมมือด้านอาหารและการเกษตรของอาซีและบรรดาประเทศสมาชิกโดยมีสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้นำหน้าจะช่วยเฮ็ดให้การพัฒนากสิกรรมของลาวก้าวไปไกลกว่าและใกล้เคียงกับประเทศที่กำลังพัฒนานอกนี้ยังช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรอีกด้วยก่อนประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันประกอบความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนบทเรียนและข้อเสนอต่างๆเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานของโครงการประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ในสายปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของสาวกสิกรให้ดีขึ้นเทละเก้าเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้มีท่านปริญญาเอกนางจันทครบุญลภาหัวหน้าสถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้มีดร.โซยุนปาร์คห้องหัวหน้ากองเลขาอาฟาซีกองเลขาอาฟาซีและหัวหน้าศูนย์กสิกรรมสากลแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง